เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนับเงินเลยนะคะก็เปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็เปิดเครื่องที่อยู่ข้างหลังที่เราบอกไปตะกี้นะผมสีแดงจำได้ไหมเปิดมาตอนแรกเลยนะคะมันจะอยู่ที่ MG1 กับตัว UV UV ก็คือเราไว้ตรวจแบงค์จริงแบงค์ปลอมถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็กดตัวนี้นะคะกดออกปุ่มนี้ก็จะหายไปอันนี้เราต้องการแล้วก็กดคืนนะคะแล้วก็ตัว MG เราต้องการจะให้มันเลื่อนมันตัวเขาแล้วก็กดตรงเนี่ยค่ะมันก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมตรงนี้มันก็จะตรงเขานะคะนี้เราก็เริ่มกันเลยค่ะแล้วก็มีแบงค์20อยู่จำนวนหนึ่งยังไม่ได้เรียงหัวเรียงหางนะคะก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้นะคะก็เป็นจอเล็กที่เราต่อมาเราสามารถเลื่อนไปทางไหนก็ได้ค่ะใส่แบงค์เข้าไปนะคะผลออกมา50ใบทีนี้ถ้าสมมติเราต้องการจะนับต่อหรือว่าเราอยากจะนับทวนเราก็กดคำว่ารีสตาร์ทนะคะเราก็เอาใหม่ค่ะนี่ก็50ใบถ้าเราจะปิดเครื่องมาเราก็กดรีสตาร์ทก่อนเนาะแล้วเราก็ปิดเครื่องปุ่มแดงเหมือนเดิมค่ะทีนี้อยากรู้ว่าสมมติเราลองดูว่าความแม่นยำของมันแล้วก็ลองนับมือเนาะจำนวนน้อยห้าสิบนะคะมันมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันติดกันไป2ใบก็สรุปว่าเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากค่ะใส่เงินแล้วก็ลื่นปื๊ดลงมาเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้